สวัสดีครับผมอาจารย์ก้องจากเฮฟ Channel นะครับวันนี้อาจารย์ก้องจะมาชวนคุยถึงหลักการและปรัชญาทางพลศึกษาหลักการทางพลศึกษาเนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมนะครับให้ทุกคนเนี่ยมีพัฒนาการครบทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญานะครับโดยในวิชาพลศึกษาเนี่ยเราใช้กิจกรรมทางกายนะครับเป็นสื่อในการเรียนรู้คำว่ากิจกรรมทางกายเนี่ยคือเรียกได้ว่าครอบคลุมเลยนะครับเป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับที่ทำให้มีการเผาผลาญมากขึ้นนะครับมีใน2ลักษณะนะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของกิจกรรมทางกายที่ใช้ชีวิตประจำวันนะครับได้แก่อย่างเช่นการทำงานนะครับการทำงานบ้านนะครับการเดินทางนะครับแล้วก็กิจกรรมทางกายที่ใช้ในช่วงเวลาที่เราว่างนะครับยามว่างพวกนี้ก็จะมีในส่วนของการเล่นกีฬาการออกกำลังกายนะครับกิจกรรมนันทนาการนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากิจกรรมทางกายเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมนะครับทีนี้เราก็เลยเอากิจกรรมทางกายเนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของกีฬาด้วยนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยเข้ามาเป็นสื่อในการเรียนรู้นะครับนั่นคือหลักการทางพลศึกษาเพื่อทำให้คนเนี่ยพัฒนาได้ครบทั้ง5ด้านนะครับดังที่กล่าวมาแต่พอเราใส่5ด้านตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยพอเราใช้เป็นกีฬาเข้ามาเนี่ยมันก็จะ5ด้านที่เป็นร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาเนี่ยก็จะกลายเป็นในส่วนของด้านร่างกายนะครับด้านทักษะด้านสติปัญญาด้านเจตคติและก็ด้านน้ำใจนักกีฬานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพลศึกษานะครับอย่าเพิ่งผูกติดว่าจะต้องเป็นกีฬาเพียงอย่างเดียวนะครับบางทีมันเป็นกิจกรรมทางกายเป็นการออกกำลังกายเป็นนันทนาการก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องผูกติดกับวิชาและก็ผูกติดกับทักษะกีฬาอย่างเดียวนะครับมันมีหลายส่วนเข้าด้วยกันนะครับทีนี้ในส่วนของปรัชญาทางพลศึกษาเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปนะครับมันเป็นปรัชญาประยุกต์แขนงหนึ่งนะครับซึ่งพยายามที่จะทำให้คนเนี่ยพัฒนาให้ครบทั้ง5ด้านนะครับซึ่งตรงส่วนนี้มันได้ผ่านการพิสูจน์การกันกองมาแล้วนะครับว่าใช้แล้วมันได้ผลพัฒนาคนได้จริงนะครับก็จึงเกิดเป็นหลักการและปรัชญาทางพลศึกษาขึ้นมาคราวนี้ประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องของหลักการและปรัชญาทางพลศึกษามีอะไรบ้างนะครับวันนี้อาจารย์ก้องก็สรุปมาได้10ข้อนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกันข้อที่1เนี่ยแนวทางถูกต้องชัดเจนนะครับหลักการและปรัชญาทางพลศึกษาเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบแปลนพิมพ์เขียวก็ได้นะครับซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนนะครับถ้าเราทำปฏิบัติแล้วทำได้ถูกต้องนะครับตรงกับหลักการและปรัชญาเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเนื่องมาที่ชัดเจนนั่นก็คือพูดง่ายก็คือพัฒนาคนได้นะครับเรียนรู้หลักการปรัชญาเพื่อให้แนวทางถูกต้องชัดเจนนะครับนำพามาสู่ข้อที่2ครับถูกต้องและได้ผลนะครับผลที่เราต้องการพัฒนาเนี่ยก็คือเราพัฒนาคนนะครับต้องการที่จะพัฒนาคนให้ครบในทุกๆด้านนะครับครบในทุกด้านที่นี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าน้อยกว่านะครับอาจจะไม่ได้เท่ากันเสมอไปนะครับ3 5ขั้น5ขั้นตรงนี้คือกระบวนการหรือวิธีการนะครับที่เราจัดการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด5ขั้นนะครับขั้นเตรียมขั้นนำขั้นเตรียมพวกนี้นะครับขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นอธิบายและสาธิตนะครับหรือว่าขั้นสอนขั้นที่3ขั้นฝึกหัดปฏิบัติขั้นที่4ขั้นนำไปใช้นะครับแล้วก็ขั้นที่5นะครับขั้นสรุปและสุขาปฏิบัตินะครับซึ่งมันก็จะมีสอดคล้องกับตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับซึ่งจะมีการวอร์มอัพคูลดาวน์วอร์มอัพเวิร์กเอาท์คูลดาวน์นะครับข้อที่4นะครับหลักการและปรัชญาเนี่ยทำให้ครูพละหรือว่าครูอาจารย์พละศึกษานะครับเข้าใจตรงกันนะครับสอนแล้วเรามีเป้าหมายเหมือนกันนะครับเป้าหมายสูงสุดเลยเนี่ยคือการที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสไม่มีโรคนะครับนั่นคือเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีนะครับให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก็จะได้ทำงานได้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับข้อที่5นะครับหลักการและปรัชญาทางพลศึกษาเนี่ยจะสอดคล้องนะครับกับโปรแกรมพลศึกษาซึ่งในโปรแกรมพลศึกษาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของการสอนวิชาพลศึกษาอย่างเดียวนะครับมันยังมีในส่วนของการแข่งขันกีฬาภายในกีฬาภายนอกนะครับบัณฑิกากิจกรรมนอกหลักสูตรหรือว่าจะเป็นชมรมนันทนาการอีกนะครับซึ่งทุกส่วนตรงนี้มันอาจจะมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากันแต่ว่าทุกกิจกรรมในโปรแกรมพลศึกษาเนี่ยก็
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับหรือว่านักเรียนเนี่ยเกิดการพัฒนาครบทั้ง5ด้านนะครับข้อที่6 5Q นะครับ 5Q ตรงส่วนนี้ก็คือจริงๆก็คือ5ด้านนั่นแหละครับแต่ว่าพูดให้จำง่ายนะครับอย่างด้านที่1นะครับก็จะเป็นในเรื่องของด้านร่างกายนะครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเล่นกีฬาเรามีกิจกรรมทางกายออกกำลังกายอะไรต่างๆเรียนวิชาพละศึกษาเป้าหมายคือเรื่องของการมีสุขภาพดีแล้วชัดเจนที่สุดคือเรื่องของความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของสมรรถภาพทางกายนะครับร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสมรรถภาพทางกายทั้ง11องค์ประกอบนะครับด้านทักษะกีฬานะครับอย่างที่บอกไปพอเราหยิบกีฬานะครับมาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีทักษะกีฬาพื้นฐานมาด้วยนะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้ก็เราจะเน้นเรื่องของทักษะกีฬาพื้นฐานนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศได้เหมือนกันนะครับด้านที่3นะครับจะเป็นเรื่องของด้านสติปัญญานะครับสติปัญญาในที่นี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของไหวพริบการตัดสินใจที่รวดเร็วนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแค่เฉพาะเรื่องของกฎกติกามารยาทในการเล่นกีฬาอะไรต่างๆความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยก็เป็นนะครับความรู้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องสติปัญญาคนที่นักกีฬาที่เก่งๆนะครับลองสังเกตดูนะครับถ้าเราพูดกันตามจริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการตัดสินใจที่รวดเร็วแม่นยำนะครับแล้วก็รอบคอบมากนะครับในสถานการณ์กีฬานั้นๆนะครับต่อมานะครับข้อที่4ก็คือเรื่องของเจตคตินะครับเจตคติเนี่ยตรงเนี้ยเป็นความชอบนะครับความสนุกเมื่อได้ออกกำลังกายอะไรต่างๆที่จะหล่อหลอมเขาเนี่ยให้เป็นคนที่รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬานะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายด้านที่5ครับพอเราหยิบกีฬามาใช้นะครับสิ่งนึงเลยที่ขาดหายไปในสังคมไทยเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำใจนักกีฬาน้ำใจนักกีฬาในที่นี้เนี่ยไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเป็นในส่วนของนักกีฬาอย่างเดียวนะครับเป็นผู้ชมกีฬาก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาเช่นกันนะครับข้อที่6ขอบข่ายของวิชานะครับเราต้องรู้ว่าขอบข่ายของวิชาเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรื่องของสื่อสถานที่อุปกรณ์ที่เราใช้เป็นอย่างไรนะครับตัวหลักการและปรัชญาเนี่ยจะบอกได้นะครับตรงส่วนนี้ข้อที่8เข้าใจหลักสูตรโรงเรียนนะครับเราต้องดูว่าในหลักสูตรโรงเรียนเนี่ยหลักสูตรพละศึกษาของโรงเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็จัดให้มันสอดคล้องตรงตามหลักการและปรัชญาทางพละศึกษานะครับข้อที่9สอดคล้องกับโรงเรียนและก็ประเทศชาตินะครับทิศทางนะครับของเรื่องของหลักสูตรแกนกลางการศึกษานะครับของประเทศเราหรือว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆนะครับทิศทางดูว่าณตอนนี้ช่วงนี้เขาเน้นอะไรนะครับแล้วเราก็พยายามพัฒนาคนเพื่อตอบสนองให้ตอบโจทย์กับทางโรงเรียนแล้วก็ประเทศชาตินะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10เนี่ยทำให้เราเห็นความสำคัญและคุณค่าคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนวิชาพละศึกษานะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราเรียนพละศึกษาเนี่ยไม่ใช้สมองนะครับใช้แต่ร่างกายนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับนักกีฬาที่เก่งนะครับมันไม่มีนักกีฬาคนไหนที่เก่งเลยนะครับโดยที่นักกีฬาคนนั้นเนี่ยไม่รู้กฎกติกาอย่างทะลุปูโป่งนะครับมันมีเรื่องของทักษะเทคนิคแทคติกนะครับหลายๆส่วนนะครับหลายๆองค์ประกอบปัจจัยทั้งภายนอกภายในเนี่ยที่จะส่งเสริมให้คนเนี่ยพัฒนาได้ครบทั้ง5ด้านนะครับดังที่กล่าวมาร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญานะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือในส่วนของหลักการและปรัชญาทางพละศึกษานะครับหากว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองอ่านคอมเมนต์ข้างล่างดูนะครับว่าจะมีเนื้อหาตรงไหนเสริมขึ้นมาได้บ้างนะครับในวันนี้ก็คิดว่าหลักการและปรัชญาทางพละศึกษาเนี่ยหากคนไหนนะครับใครคนใดเนี่ยมีข้อคำถามสงสัยอะไรก็สามารถเม้นทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับขอบคุณครับ